สดๆร้อนๆเลยนะครับมีอัปเดตล่าสุดจากหนังบุพเพสันนิวาส2นะครับจากค่าย GDH นะฮะก็คือมีข่าวหนังเรื่องนี้จะมีความยาวทั้งหมด2ชั่วโมง46นาทีนะครับโอ้ my god มากนะฮะเตรียมฉี่กันให้เรียบร้อยเลยนะฮะก่อนเข้าโรงหรือประมาณ166นาทีเลยครับก็บอกว่านี่คือหนังที่เกือบที่จะยาวที่สุดเทียบเท่ากับหนังไทยที่มีสถิติยาวที่สุดอย่างสุริโยไทยนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยจะยาว3ชั่วโมง5นาทีนะครับก็เวอร์ชันเต็มของสุริโยไทยก็5ชั่วโมงเลยนะฮะฉะนั้นผมก็หวังว่าบุพเพ2เนี่ยคงจะไม่มีเวอร์ชันเต็มกว่านี้นะฮะคือเรียกได้ว่าอันนี้คือเท่าหนังมาร์เวลเลยนะครับคือจะเป็นอเวนเจอร์อยู่แล้วนะอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการฉายในรอบเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในผู้ตรวจกองเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งวงการหนังเนี่ยก็คืออาจารย์แดงกิติศักดิ์สุวรรณโพคินนะครับซึ่งก็เป็นนักวิจารณ์ชั้นครูนะครับผมก็ได้ออกมาบอกว่าบุพเพ2เนี่ยมีทุกอย่างที่คนดูอยากเห็นและมากกว่านั้นถึงจะย้ายเรื่องมาอยู่ที่สมัยรัชกาลที่3นะครับในกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยก็ยังมีพระนางคู่เดิมที่ยังโดดเด่นแล้วก็ยังมีไอซ์พาริสแล้วก็นนกุลนะครับเรียกได้ว่ามาสร้างสีสันได้อย่างแบบว่าแบบหล่อเท่มากนะครับแล้วก็ยังมีกิ๊กสุวรรณีนะครับที่จะมาพร้อมกับแบบคาแรคเตอร์เด่นๆของนางนะฮะแล้วก็หนังยังมีประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับเกือบ3ชั่วโมงผ่านไปไม่มีเวลาจับผิดอะไรเลยนะฮะอาจารย์ทิ้งท้ายว่ารอบหน้าสร้างในรัชสมัยสุโขทัยบ้างนะจ๊ะโอ้ my god นะฮะคือผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้สงสัยจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่GDH หวังสูงมากอ่ะผมรู้เลยก็คือเขาหวังจะพันล้านกับเรื่องนี้ต่อจากพี่มากพระขนงเลยก็ต้องไปรอดูกันนะฮะว่าเรื่องนี้จะทำรายได้เท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูแน่นอนในรอบช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนานๆทีที่แม่ผมจะบอกว่าพาแม่ไปดูเรื่องนี้ในโรงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮ้ยแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็อยากจะดูเด็กก็ต้องอยากดูอยู่แล้วผู้ใหญ่ก็คงอยากดูผมคิดว่าเรื่องนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำเงินแน่นอนจะไปถึงพันล้านหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ค่ายหนัง GDH นะฮะรวมถึงช่อง3นะครับบอดแคสต์นะฮะที่เป็นผู้สร้างร่วมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็เรื่องนี้ก็กำกับโดยพี่ปิ๊งนะฮะพี่ปิ๊งอดิศรเนี่ยก็กำกับตั้งแต่เรื่องรถไฟฟ้ามหานครเป็นหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉันรวมถึงผลงานอีกมากมายนะครับที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราได้ก็เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีสีสันไม่แพ้กันเลยนะครับก็อาจจะเข้าทางกับพี่ปิงนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมใครที่ชอบรีแอคหรือว่ารีวิวหรือว่าข่าวอัปเดตนะฮะเรื่องข่าวบันเทิงเรื่องหนังเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องณภัทร S on YouTube แล้วก็บิ๊กณภัทรใน TikTok นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับก็ขอให้อเจ้าทุกคนสนุกกับบุพเพ2นะจ๊ะ